อียิปต์ 3,200 ถึง 663 ปีก่อนคริสต์ศักราชปัจจุบันถ้าหากเราเดินทางไปอียิปต์โดยทางเครื่องบินเมื่อถอดสายตาลงมายังภาคพื้นดินขณะถึงน่านฟ้าอียิปต์จะมองเห็นว่ามีแถบพื้นดินสีเขียวทอดตัวเป็นแนวยาวหลายร้อยไมล์จนสุดสายตาขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ำไนซึ่งไหลขึ้นไปทางเหนือของอียิปต์แล้วไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนอกเหนือบริเวณแถบสีเขียวออกไปจะมองเห็นพื้นดินสีน้ำตาลอ่อนๆแถบพื้นที่สีเขียวคือบริเวณทุ่งทองริมฝั่งแม่น้ำไนส่วนบริเวณที่มองเห็นเป็นสีน้ำตาลอ่อนคือบริเวณปกคลุมด้วยทะเลทรายซึ่งคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของอียิปต์ไว้ทั้งนี้เพราะอียิปต์มีภูมิอากาศแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสูงในปีหนึ่งเกือบไม่มีฝนตกลงมาเลยสักหยดเดียวแต่ในทุกๆปีระหว่างเดือนกรกฎาคมเมื่อหิมะบนภูเขาที่อยู่ทางใต้ของอียิปต์ลงมาเป็นระยะทางไกลมากละลายตัวกระแสน้ำในแม่น้ำไนจะไหลขึ้นท่วมฝั่งทั้งสองข้างกระแสน้ำหลากจากทางทิศใต้พาเอาโคลนตมซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติมาด้วยและทิ้งทับถมไว้บนฝั่งเมื่อกระแสน้ำลดลงอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนดังนั้นกระแสน้ำและโคลนตมได้ทำให้ลุ่มแม่น้ำไนเป็นสถานที่เพาะปลูกสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเนื่องจากเหตุผลข้อนี้เองจึงมีประชากรมาตั้งหลักปักถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ำไนมาตั้งแต่ยุคแรกๆทั้งที่บริเวณเลยออกไปเต็มไปด้วยความทุรกันดารของทะเลทรายและความแห้งแล้งประชากรกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำไนอาจเป็นประชากรในบริเวณทวีปแอฟริกาเองเข้ามาดำรงชีวิตเป็นเกษตรกรอยู่ตามบริเวณที่ราบริมฝั่งคนกลุ่มแรกนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักคือเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งหลักแหล่งก้าวพ้นจากสังคมร่อนเร่เลี้ยงสัตว์ไปตามท้องทุ่งแต่ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมระดับแรกๆกล่าวคือเป็นสังคมเกษตรที่ประกอบเกษตรกรรมเพื่อยังชีพเท่านั้นคนกลุ่มนี้ใช้เครื่องมือทำด้วยหินอาศัยอยู่ในกระท่อมรูปทรงกลมๆตั้งอยู่กระจัดกระจายริมฝั่งแม่น้ำไนล์ไม่มีนักประวัติศาสตร์ผู้ใดทราบว่าคนพวกนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์นานเท่าไหร่อย่างไรก็ดีสรุปได้ว่าประชากรกลุ่มแรกๆนี้ถึงจะจัดว่าได้จะตั้งเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วแต่ยังขาดองค์กรทางปกครองที่แน่นหนาและยังมีระดับอารยธรรมต่ำกว่าประชากรในเมโสโปเตเมียในขณะนั้นดังนั้นคนพื้นเมืองเดิมแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์จึงตกเป็นเหยื่อแห่งการลุกรานของกลุ่มชนชั้นที่มีอารยธรรมที่สูงกว่าการบุกรุกจากเมโสโปเตเมียประมาณ 3,500 ปีก่อนการเริ่มต้นของคริสต์ศตวรรษกองทัพใหญ่จากเมโสโปเตเมียบุกเข้ามายังลุ่มแม่น้ำไนล์ของอียิปต์โดยอาจเดินทางข้ามบริเวณที่เป็นคลองสุเอซปัจจุบันเข้ามาแล้วยึดครองบริเวณแม่น้ำไนล์ไว้ทั้งหมดนักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่าผู้บุกรุกจากเมโสโปเตเมียเข้ามายังอียิปต์เป็นเพราะทราบว่าลุ่มแม่น้ำไนล์เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับสาเหตุที่ไม่สามารถหาชีวิตที่ดีกว่าภายในดินแดนของตนเองได้จึงมองหาพื้นแผ่นดินที่ดีกว่าเพื่อสร้างเป็นถิ่นของพวกตนต่อไปกองทัพจากเมโสโปเตเมียเอาชนะประชากรเดิมแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ได้โดยง่ายแล้วจะตั้งราชอาณาจักรอียิปต์ขึ้นมา2แห่งนั่นก็คืออียิปต์ตอนล่างและอียิปต์ตอนบนแต่ภายหลังจากนั้นไม่นานหลักอาณาจักรอียิปต์ทั้งสองแห่งก็เริ่มทะเลาะเบาแหวงกันและภายในช่วงเวลาไม่กี่ร้อยปีภายหลังที่จะตั้งราชอาณาจักรทั้งสองแห่งแล้วกษัตริย์แห่งอียิปต์ตอนบนก็รบชนะกษัตริย์แห่งอียิปต์ตอนล่างแล้วเอาอาณาจักรอียิปต์ทั้งสองแห่งรวมกันเป็นอาณาจักรเดียวกันอาณาจักรอียิปต์เมื่อรวมกันแล้วเจริญรุ่งเรืองมากและกลายเป็นแหล่งอารยธรรมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในยุคโบราณเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องนานหลายพันปีคือตั้งแต่ช่วง 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงช่วงตกเป็นเมืองขึ้นของโรมันซึ่งสิ้นสมัยพระนางคลีโอพัตตาคือก่อนการเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ประมาณ30ปีอารยธรรมอียิปต์ผู้ลุกรานจากเมโสโปเตเมียได้นำเอาแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในดินแดนลุ่มแม่น้ำไนภายหลังที่จะตั้งราชอาณาจักรอียิปต์แล้วยิ่งกล่าวได้ว่าอารยธรรมอียิปต์มาจากเมโสโปเตเมียในช่วงแรกแนวความคิดใหม่ๆจากเมโสโปเตเมียมีอยู่หลายแนวทางเช่นการจัดสร้างที่อยู่อาศัยแทนที่จะสร้างที่อยู่เป็นกระท่อมรูปร่างกลมๆเล็กๆอย่างชาวพื้นเมืองเดิมพวกมาจากเมโสโปเตเมียจะสร้างบ้านเรือนขนาดใหญ่ทำด้วยดินเหนียวตากแห้งเป็นอิฐและจะใช้ชีวิตอยู่รวมกันภายในตัวเมืองกว่าจะอยู่กระจัดกระจายตามชนบทนอกเมืองอย่างไรก็ดีผู้บุกรุกจากเมโสโปเตเมียในขณะนั้นยังไม่รู้จักการใช้เหล็กและทองบรอนซ์แต่รู้จักใช้ทองแดงเป็นอย่างดีแล้วโด
ยเอาทองแดงมาทำเป็นมีดและเอาไม้ทำด้ามจับด้วยเหตุนี้จึงใช้มีดทองแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังประดิษฐ์เครื่องเจาะแกะสลักยังสามารถผลิตเหยือกน้ำและอ่างด้วยหินแข็งได้อย่างสวยงามรู้จักการสานเสือเป็นสีสวยงามออกแบบโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนได้อย่างหรูหราและสร้างเครื่องปั้นดินเผาได้ทุกรูปแบบและขนาดและที่สำคัญยิ่งก็คือรู้จักควบคุมน้ำจากแม่น้ำนายโดยวิธีขุดคลองส่งน้ำเข้ามายังไร่นาและป้องกันน้ำป้องกันไม่ให้พืชไร่ถูกทำลายขณะเกิดน้ำท่วมนอกจากนี้ยังสร้างเรือเพื่อขนสินค้าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนายแนวความคิดใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ต่างๆการทำเกษตรระบบมีคลองส่งน้ำและการขนส่งสินค้าไปตามลำแม่น้ำนายรวมทั้งองค์กรการปกครองที่จะตั้งขึ้นเหล่านี้ได้สร้างความไพบูลย์ให้กับสังคมอียิปต์มากยิ่งขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปต่อมาอียิปต์ได้ประดิษฐ์อักษรสำหรับเขียนเป็นอักษรภาพทำให้นักประวัติศาสตร์ทราบประวัติความเป็นมาและเรื่องราวทั้งหมดของอียิปต์อย่างละเอียดตัวอักษรภาพที่ชาวอียิปต์เขียนไว้เมื่อถอดความจะรู้เรื่องตามภาพที่เขียนไว้เช่นถ้าหากต้องการเขียนคำว่านกดวงอาทิตย์หรือดวงตาชาวอียิปต์ก็จะเขียนภาพง่ายๆของสิ่งเหล่านี้อักษรภาพมีอยู่มากมายหลายร้อยภาพแสดงให้เห็นแนวความคิดทั้งด้านนามธรรมและรูปธรรมเช่นภาพเขียนเป็นรูปขาหมายความว่าเดินและยังหมายความว่าขาด้วยแต่ถ้าเขียนภาพของดวงตาของหยดน้ำตามหมายความว่าความเศร้าถ้าหาเขียนรูปเป็นคนหลังโก่งพร้อมด้วยไม้เท้าหมายความว่าอายุมากชาวอียิปต์เขียนอักษรภาพเป็นเรื่องราวด้วยวิธีสลักภาพไว้บนแผ่นหินหรืองาช้างแล้วกดลงบนดินเหนียวหรือไม่ก็เขียนไว้บนไม้และต่อมาเขียนไว้บนกระดาษชนิดหนึ่งซึ่งชาวอียิปต์ผลิตได้เองจากต้นโกเปปิรัสศาสนาของชาวอียิปต์ชาวอียิปต์เชื่อว่ามีชีวิตภายหลังความตายและเป็นชีวิตเหมือนในชีวิตภพนี้ดังนั้นเมื่อกษัตริย์อียิปต์สวรรคตจึงถูกนำไปไว้ในสุสานหรูหราราวกับวังพร้อมๆกับสิ่งต่างๆเช่นข้าวโพดผลไม้เสื้อผ้าและอาวุธสิ่งของเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ภายในห้องซึ่งมีจำนวนหลายห้องพร้อมให้กษัตริย์นำไปใช้เมื่อทรงฟื้นขึ้นจากความตายคนรับใช้ของกษัตริย์ทุกคนจะถูกฆ่าและนำไปฝังไว้กับหลุมศพใกล้ๆสุสานของกษัตริย์เพื่อให้ผู้รับใช้อยู่ใกล้ชิดพร้อมที่จะรับใช้กษัตริย์ต่อไปตัวอย่างเช่นเมื่อกษัตริย์จูดิมูสวรรคตเมื่อปี3100ก่อนคริสต์ศักราชทาสจำนวน136คนถูกฆ่าและถูกฝังไว้ใกล้ๆสุสานของพระองค์นอกจากนั้นยังฝังเรือไม้ขนาดใหญ่ไว้ใกล้ๆพระองค์ด้วยเพื่อให้พระองค์ทรงใช้เรือแล่นไปบนฟากฟ้าพร้อมกับดวงอาทิตย์ตามความเชื่อทางศาสนาของอียิปต์ซึ่งเชื่อว่ากษัตริย์สืบเชื้อสายมาจากวิหกเทพเจ้าองค์สำคัญในทางศาสนาของอียิปต์ได้แก่เทพเจ้าโอซิริสและเทพเจ้าอีซิสศาสนาของอียิปต์เป็นศาสนานับถือพระเจ้าหลายองค์ราชอาณาจักรอียิปต์ยุคเก่าช่วงนี้อียิปต์กลายเป็นประเทศมั่งคั่งและสงบสุขเป็นเวลาเกือบ500ปีนับตั้งแต่ปี2780ถึง2270ก่อนคริสต์ศักราชฟาโรห์หรือกษัตริย์แห่งอียิปต์ปกครองประชากรอย่างร่มเย็นเป็นสุขนับตั้งแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เรียกว่าสมัยราชอาณาจักรเก่าในสมัยนี้มีฟาโรห์ปกครองอียิปต์4ราชวงศ์ด้วยกันราชวงศ์แห่งอียิปต์มักจะไม่ค่อยคำนึงเหตุการณ์รอบๆนอกประเทศอียิปต์มากนักส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะสร้างอียิปต์ให้เป็นประเทศมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตสุขสบายมากกว่าเรื่องใดอียิปต์มีวิศวกรและสถาปนิกที่เชี่ยวชาญมีความสามารถสูงมีผลงานยิ่งใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นการสร้างนครใหญ่ๆการสร้างเขื่อนและลำคลองสำหรับควบคุมกระแสน้ำในแม่น้ำนายด้วยเหตุนี้เองจึงมีน้ำมากพอในการเกษตรกรรมตลอดปีอียิปต์จึงมีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดกาลในช่วงประวัติศาสตร์ตอนนี้ของอียิปต์ถึงแม้ว่าอียิปต์จะมีอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ก้าวหน้านักคือมีเครื่องมือง่ายๆยังไม่รู้จักใช้รอกและปั้นจันทร์แต่ปรากฏว่าวิศวกรของอียิปต์สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายของก้อนหินมหึมาบางก้อนมีน้ำหนัก56ตันซึ่งเท่ากับน้ำหนักรถบรรทุกสมัยใหม่รวมกัน7คันสำหรับนำไปใช้เป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้แก่พีระมิดสร้างขึ้นมาสำหรับสุสานของฟาโรห์เนื่องจากอียิปต์มีความเชื่อตามคำสั่งสอนของศาสนาของตนว่าชีวิตภายหลังความตายมีอยู่จริง
อียิปต์จึงค้นคว้าจนค้นพบวิธีการรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยนักโบราณคดีค้นพบศพในสภาพไม่ผุพังซึ่งเรียกกันว่ามัมมี่อยู่ในสภาพเหมือนยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ผ่านการเวลามานานกว่า 5,000 ปีแล้วมัมมี่จะเก็บไว้ในโลงศพทองคำหรือเงินเพื่อป้องกันน้ำและอากาศไม่เข้าทำลายศพสิ่งของมีค่าชนิดต่างๆเช่นเครื่องเพชรเครื่องเรือนทองคำจะถูกซ่อนไว้ไปในสุสานป้องกันให้พวกโจรขุดสุสานในยุคแรกๆมีลักษณะง่ายๆจึงพังทลายได้ง่ายเมื่อถูกพวกโจรขุดค้นหาสมบัติจากมัมมี่ด้วยเหตุนี้ในยุคต่อมาจึงต้องสร้างสุสานให้แข็งแรงและยิ่งใหญ่เป็นพีระมิดภายในอุโมงค์และห้องลับมากมายเพื่อป้องกันการโจรกรรมการเดินทางผ่านทางแคบๆในพีระมิดอาจเดินทางผ่านไปวนเวียนนานหลายเดือนโดยไม่พบห้องเร้นลับซึ่งซ่อนสมบัติฟาโรห์ไว้การสร้างพีระมิดใช้เวลานานหลายปีไม่มีนักวิชาการคนใดอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงสร้างให้มีรูปร่างเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ดีลักษณะของพีระมิดเช่นนี้อาจให้ความคงทนยาวนานและป้องกันการขุดค้นของพวกโจรล่าสมบัติได้อย่างดีสถาปนิกของอียิปต์จึงออกแบบไว้เช่นนั้นพีระมิดขนาดใหญ่ของอียิปต์เป็นสุสานของฟาโรห์คีออฟตั้งอยู่ที่กีซ่ามีฐานยาว750ฟุตสูง480ฟุตซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมานานหลายศตวรรษจนกระทั่งเมื่อประมาณ100ปีมานี่เองเมื่อสหรัฐอเมริกาสร้างตึกระฟาขึ้นความสูงของพีระมิดดังกล่าวจึงถูกลบสถิติความสูงอันดับหนึ่งการสร้างพีระมิดแต่ละแห่งต้องใช้หินจากบริเวณเลยแม่น้ำไนล์ออกไปดังนั้นจึงต้องนำก้อนหินซึ่งตัดได้ขนาดแล้วใส่เรือล่องลอยไปตามแม่น้ำไนล์แล้วใช้ท่อนซุงกลมๆวางเป็นแนวยาวให้ทำหน้าที่เหมือนลูกหล่อแล้วใช้แรงงานทาสจำนวนมากมายหลากก้อนหินขนาดมหึมาไปถูกนำมาใช้ในการสร้างพีระมิดแต่ละแห่งก้อนหินแต่ละก้อนมีน้ำหนักมากแต่ในขณะนั้นอียิปต์ไม่มีวิธียกของมีน้ำหนักมากๆจากพื้นดินดังนั้นเมื่อสร้างพีระมิดระดับสูงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจึงต้องสร้างทางลาดเป็นทางลากก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นระดับสูงเมื่อสร้างพีระมิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รื้อทางลาดทิ้งขัดผิวหน้าทั้งหมดของพีระมิดแล้วปิดทองไว้ที่ยอดให้สะท้อนแสงอียิปต์ในปัจจุบันมีพีระมิดราวๆ20แห่งแต่การสร้างพีระมิดเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ในเวลาต่อมาพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นการเสียเวลาเพราะเมื่อนำฟาโรห์เข้าไปเก็บในพีระมิดแล้วเพียงไม่กี่ปีพวกโจรล่าสมบัติจะแอบเล่นจอกขุดค้นหาสมบัติและในที่สุดก็นำสมบัติฟาโรห์ที่มีมูลค่ามหาศาลออกไปจนหมดสิ้นดังนั้นในที่สุดฟาโรห์ก็ยุติการสร้างพีระมิดเป็นสุสานแต่จะทำสุสานฟาโรห์ขนาดมหึมาไว้ใต้ดินแต่อย่างไรก็ดีในที่สุดโจรล่าสมบัติของฟาโรห์ก็ค้นหาสิ่งของฟาโรห์ใต้ดินจนพบอีกมีสุสานใต้ดินของฟาโรห์แห่งอียิปต์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่พวกโจรล่าสมบัติหาไม่พบคือสุสานใต้ดินของฟาโรห์ทูตันคาฮาเมนซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ราวประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนื่องจากฟาโรห์องค์นี้สวรรคตขณะทรงพระเยาว์และเป็นฟาโรห์ที่ไม่ค่อยมีความสำคัญหรือมั่งคั่งมากนักสุสานของฟาโรห์องค์นี้จึงมีขนาดเล็กจนพวกล่าสมบัติไม่สนใจและไม่สอแสวงหาในปีคริสต์ศักราช 1922นักโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อฮาวาร์ดคาร์เตอร์ค้นพบสุสานใต้ดินของฟาโรห์องค์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสุสานขนาดเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยขุมทรัพย์มหาศาลจนคาร์เตอร์และผู้ช่วยของเขาอีก10คนต้องใช้เวลานานถึง1ปีจึงเอาสมบัติของฟาโรห์ออกมาจากสุสานแห่งนี้ได้ทั้งหมดการค้นพบของคาร์เตอร์นี่เองมีความสำคัญทางโบราณคดีมากที่สุดทำให้นักประวัติศาสตร์ทราบเรื่องราวของอียิปต์ดีขึ้นและยังนำไปสู่แนวความคิดเห็นที่ถูกต้องว่าสุสานขนาดใหญ่ของฟาโรห์ผู้มั่งคั่งจะมีขุมทรัพย์มหาศาลมากเพียงใด